โรงเรียนบ้านแม่กษาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นนวัตวิถีนะครับและก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเมกษานั้นซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นโชคดีที่ในชุมชนของเรามีแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้เชิงความเชื่อความคิดและก็แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทางธรรมชาติที่สามารถที่จะส่งเสริมให้คุณครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและก็โรงเรียนของเรานั้นนอกจากจะส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นแล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยยังโชคดีที่เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถที่จะส่งเสริมทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือแม้แต่ทางด้านความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราสามารถที่จะมีการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนและท้องถิ่นของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้ฝึกการปฏิบัติจริงแล้วก็ให้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ในส่วนของศึกษานิเทศสปป.ตากเขต 2เราได้มีการวางแผนในการลงพื้นที่พื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ของห้องเรียนประวัติศาสตร์เราใช้ห้องเรียนประวัติศาสตร์เป็นฐานในการนิเทศเราใช้กัลยาณมิตรในการนิเทศคุณครูเพื่อให้คุณครูเกิดความไว้วางใจเกิดพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ในความอิสระในทางความคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเราโค้ชคุณครูโค้ชเพื่อให้คุณครูมีฐานคิดฐานข้อมูลนั่นก็คือฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฐานข้อมูลชุมชนและที่สำคัญนั่นก็คือฐานข้อมูลผู้เรียนผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อคุณครูได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลคุณครูก็จะสามารถออกแบบเครื่องมือการประเมินให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะพบปัญหาค่อนข้างมากเลยเนื่องจากการสอนแบบเดิมนะคะเราสอนโดยให้นักเรียนมีการท่องจำเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ถูกไหมคะกระบวนการคิดการวิเคราะห์เนี่ยจึงเกิดน้อยมากเลยนักเรียนเรียนแบบการฟังบรรยายซะส่วนใหญ่ครูผู้สอนก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนนะคะมากกว่าที่ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายดังนั้นตัวคุณครูเองจึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่คิดวิเคราะห์นะคะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือคุณครูจึงได้นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S24 นะคะมาปรับใช้ในชั้นเรียนซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้จริงเหมาะกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะโดยที่ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C นะคะมีขั้นตอนสำคัญก็คือตัว S แรกนะคะคือ Sourcing เป็นการสืบค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายนะคะมีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะสามารถสืบค้นจากแหล่งสืบค้นที่หลากหลายได้ C นะคะมี2ตัวตัวแรกคือcollaboration เป็นการสร้างความเชื่อมั่นหรือการประเมินค่าของหลักฐานนะคะเมื่อได้หลักฐานที่แน่ชัดจากการตรวจสอบจากการแยกแยะที่หลากหลายมาแล้วนั้นนะคะเราก็นำมาประเมินค่าของความถูกต้องนะคะส่วน C ตัวที่2นะคะก็คือcontextualizing เป็นการนำหลักฐานที่เราได้มาหลายๆชิ้นเนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ความจริงที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นการศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะคะได้โดยตรงเลยความรู้สึกของผมในวิชาประวัติศาสตร์นะครับผมได้รับความรู้เป็นอย่างมากครับในวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าคุณครูนั้นได้สอนทั้งวิธีการหลักการและกระบวนการคิด
การสืบค้นข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลและการนําเสนอหน้าชั้นเรียนครับซึ่งคุณครูก็ได้นํากิจกรรมต่างๆนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนทําให้เด็กนักเรียนนะครับผ่อนคลายกับการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์มากขึ้นครับหนูชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์มากเลยค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้เรื่องกับประวัติศาสตร์ค่ะเป็นวิชาที่หนูชอบใน1วิชาเลยค่ะครูนะคะนํากิจกรรมมาเล่นอย่างมากมายเลยค่ะซึ่งได้ทั้งความรู้และกิจกรรมค่ะและสิ่งที่หนูชอบที่สุดนะคะได้เรียนรู้เรื่องหมู่บ้านท้องถิ่นและจังหวัดและประเทศค่ะครับหลายๆวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่ผมชอบมากครับเนื่องจากคุณครูมีกิจกรรมหน้าชั้นเรียนโดยการพรีเซนต์งานนะครับคุณครูให้พวกเราไปสืบค้นข้อมูลจากหลายๆแหล่งและนํามาเปรียบเทียบเพื่อนําเสนอหน้าชั้นเรียนครับความรู้สึกของหนูนะคะในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์คุณครูจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากครูคนอื่นค่ะมีความเข้าใจนักเรียนจึงทําให้หนูชอบวิชานี้มากเลยค่ะและยังมีกิจกรรมที่เข้ามาสอดแทรกเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองค่ะแล้วยังสามารถนําความรู้ที่ครูสอนนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์นะของท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่กะสามีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การศึกษาเยอะมากนะคะเช่นตำนานของเจ้าแม่อุษาศาลเจ้าแม่อุษาที่เป็นตำนานความเชื่อในท้องถิ่นนะคะยังมีศาลของเจ้าพ่อพะวอที่เป็นประวัติบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะคะในชุมชนของแม่กะสานะคะมีปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้กับนักเรียนนะคะรวมไปถึงการสืบค้นในโรงเรียนก็มีแหล่งสืบค้นนะคะของเรามีห้องสมุดและ ICT ที่เอื้อต่อการค้นคว้าที่หลากหลายของผู้เรียนนะคะการได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะด้วยกระบวนการคิดทุกขั้นตอนโดยที่ตัวคุณครูเองได้ใช้เทคนิคการตั้งคำถามการกระตุ้นความคิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหามีการบูรณาการความเป็นท้องถิ่นให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S 2C ในชั้นเรียนนะคะการเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนจึงเรียนอย่างมีความสุขนักเรียนสนุกและก็ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่จะเป็นรอยยิ้มและความทรงจำในระยะยาวให้กับนักเรียนค่ะ